สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางเพจ MM Modern Manufacturing แล้วก็ Tool Makers นะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาควิกทัวร์ครับมาดูงานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับโลหะการที่ใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแล้วก็ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนั้นด้วยนะครับก็คือเมทเทคนั่นเองครับเมทเทค2022ครับงานใหญ่ที่สุดเนี่ยกลับมาแล้วแล้วก็กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ด้วยนะครับโดยวันนี้ครับเป็นการจัดงานวันแรกครับงานเนี่ยจะมีขึ้นวันที่16ถึง19พฤศจิกายนนะครับก็จัดที่ไบเทคที่เดิมนะครับแล้วก็มีจัดกันทั้งหมด6ฮอลล์นะครับตั้งแต่ฮอลล์ที่98จนถึงฮอลล์103ครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเดินดูแบบควิกทัวร์นะครับก็คือเดินเร็วๆดูว่ามันมีอะไรอยู่ในงานนี้บ้างนะครับก็อันดับแรกเนี่ยเราคงจะต้องมาสำรวจเรื่องของผังบูธกันก่อนนะครับเพราะว่างานค่อนข้างใหญ่นะควรจะต้องวางแผนให้ดีนะครับว่าอยากจะเดินไปตรงไหนบ้างนะถ้าใครมีนัดหมายก่อนอันนี้อาจจะไม่ยากถ้าอยากมาเดินดูเนี่ยควรจะวางแผนแล้วก็คงจะต้องเตรียมตัวจัดเวลาสำหรับพวกหัวข้องานสัมมนาต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าเขามีงานเซมินาร์ฟอรัมที่น่าสนใจมากมายเลยเอาละครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองไล่ดูเร็วๆก่อนนะครับอย่างที่บอกว่างานนี้กลับมาอย่างยิ่งใหญ่เลยต้องวางแผนให้ดีๆนะครับงานนี้จะจัดตั้งแต่ฮอลล์103นะครับนะไล่ไปถึงฮอลล์98นะ98ก็จะเป็นฝั่งที่อยู่ใกล้กับ BTS นั่นเองนะครับถ้าใครมาจากทางรถไฟฟ้าก็จะมาลงด้านนั้นนะครับแต่เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไล่จากขอบด้านนี้นะครับคือฮอลล์103การแบ่งโซนในปีนี้นะครับก็จะแบ่งตามสีให้ดูบนแมพได้ง่ายๆนะเริ่มจากด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นพวก Machine Tool นะครับแล้วก็จะมีโซนพิเศษที่เป็นพวกโรบอทนะครับโรบอติกคลัสเตอร์นะครับมีโซนด้าน Additive Manufacturing หรือที่เราเรียกกันว่าเป็นการพิมพ์3มิตินะครับไล่มาพอมาถึงด้านนี้จะเป็นกลุ่มพวกเมทรอโลจีนะครับพวกทูลพวกทูลิ่งต่างๆขยับมาเป็นสีชมพูอ่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นพวกชีทเมทัลนะครับงานแฟบริเคชันตรงนี้นะครับสีชมพูเข้มนี่ก็จะเป็นกลุ่มของ International Pavilion นะครับซึ่งในปีนี้ก็มีพันธมิตรนะจากต่างชาติเนี่ยกลับมาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยกันเยอะแล้วนะครับมีอะไรใหม่ๆมาให้ดูเยอะเลยนะครับถัดไปก็จะเป็นโซนที่เกี่ยวกับ Robot and Automation นะครับแล้วก็มาถึงกลุ่ม Factory Automation นะครับทีนี้ด้านบนตรงนี้ก็จะมีโซนพิเศษอีกโซนนึงนะครับที่จะเป็น Smart Material นะครับนั้นจุดหลักๆที่มีการจัดแสดงเนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่เรามักจะเห็นในเมทเทคอยู่แล้วนะครับแล้วก็โซนพิเศษที่มีเพิ่มขึ้นมาในปีนี้ก็จะเป็นโรบอติกคลัสเตอร์นะครับ additive manufacturing แล้วก็ตรงที่เป็น smart material นั่นเองเอาละครับนะเราพอรู้คร่าวๆตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปเดินดูด้านในนะครับอย่างที่บอกผมจะไล่จากทางด้านซ้ายนะครับถ้าหันหน้าเข้าไปทางฮอลล์นะเราก็จะเริ่มจากทางด้านซ้ายคือฝั่งด้านฮอลล์103กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเดินแบบอาจจะเดินตัดนะทำทางยาวแล้วกันนะครับประมาณ 2-3 ซอยแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นทริคทัวร์ให้คนแบบทุกคนเห็นภาพเร็วๆของงานในปีนี้นะครับแล้วเดี๋ยวทางคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของ Modern Manufacturing กับ Tool Maker นะครับก็จะมีการไปทำสกู๊ปนะเจาะบางจุดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็พวกที่เป็นไฮไลท์มาให้ดูอีกทีนะครับก็อย่าลืมติดตามได้ทางเพจ MM Modern Manufacturing แล้วก็ทาง Tool Maker นะครับเข้ามาถึงในงานแล้วนะครับนี่เป็นโซนแรกผมพาเดินดูเร็วๆแล้วก็ชวนคุยไปด้วยแล้วกันนะครับงานเมทเทคปีนี้ครับจัดขึ้นเป็นครั้งที่36แล้วนะครับเรียกว่าอายุครบ3รอบแล้วครับก็น่าจะเป็นตัวเลขที่สวยดีนะครับแล้วก็เพราะว่านี่เป็นการกลับมาหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยโควิดรุนแรงเนี่ยก็ไม่สามารถจัดงานได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็บังเอิญมากเลยนะครับเป็นช่วงเดียวกับที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปกรถก็ค่อนข้างจะโล่งนะครับก็ถ้าใครที่สนใจนะการเดินทางมาวันรอบนี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเอาละครับรอบๆนะโซนนี้ก็จะเป็นโซนด้าน Machine Tool นั่นเองนะครับ Machine Tool นะครับแล้วก็พวก Part and Equipment ที่เกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวด้านซ้ายนี้บูธใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราหมุนดูกันสักหน่อยนะครับก็ Factory Max นั่นเองนะครับวันนี้มาบูธสวยนะครับปีนี้มาธีมใหม่ด้วยสีขาวสว่างนะครับแล้วก็เหมือนเดิม Factory Max ก็เป็นพาร์ทเนอร์กับแบรนด์ที่หลากหลายมากนะครับแวะเข้ามาดูรายนี้อยู่ด้านซ้ายสุดนะครับตรงนี้นะก็ยังอยู่ในโซน Machine Tool นะครับเป็นเซราไทยไทยสากลกรุ๊ปนะครับโอ้เจ้าดังๆปีนี้มากลับมากันครบนะครับแล้วก็มากันใหญ่ด้วย
ก็ในบล็อกนี้นะครับฝั่งฮอล์103ด้านในเนี่ยก็จะมีโซนพิเศษที่เป็นโรบอติกคลัสเตอร์นะครับเดี๋ยวผมพาไปโชว์ดูสักหน่อยแน่นอนครับหน่วยงานที่สำคัญนะของโรบอติกคลัสเตอร์ประเทศไทยตอนนี้ก็หนีไม่พ้นออโตเมชันพาร์คนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานมากมายเลยถามว่าความเป็นคลัสเตอร์คืออะไรคือหุ่นยนต์น่ะมันอยู่เดี่ยวๆไม่ได้แล้วแหละครับมันต้องอินทิเกรตเข้ากับระบบต่างๆอินทิเกรตเข้ากับพวกระบบดิจิตอลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลัสเตอร์ที่มีทั้งนี่แหละออโตเมชันพาร์คนะครับมีแบรนด์มีหน่วยงานที่ปรึกษานะครับมี TGI นะมาคอยให้คำปรึกษานะครับอยากจะอินทิเกรตร่วมระบบกับใครนะครับตอนนี้ก็คือผมเดินเข้ามาสุดซอยด้านในนะครับไทยสากลนะครับก็เป็นผู้จำหน่าย 3D printer ด้วยนะครับ desktop นะครับใช้เป็น desktop งั้นตอนนี้ผมกำลังจะเดินตัดนะครับเดินตัดก็คือเดินจากฝั่งพ103ย้อนครับผมจะอยู่ในซอยนี่เป็นซอยรองสุดท้ายเดินย้อนขึ้นไปนะรูปนี้ defy3d.com นะครับเกี่ยวกับ 3D มีนี่เป็นสตูดิโอที่ตอนนี้กำลังฮิตนะครับถ่ายภาพแบบ 3D นั่นเองและแน่นอนก็มี 3D printer ครับมีชิ้นงานหูละเอียดมาโชว์ด้วยตอนนี้ 3D printer ทำได้ขนาดนี้แล้วนะครับมาสักครับสาประจำมีเครื่องรุ่นใหม่มาโชว์ด้วยนะครับ Integrex i250HS นะครับก็มีคอนเซ็ปต์ว่าเป็น Smooth Technology นะครับเดินกันต่อ Walter นะครับ Entech Machinery ตรงนี้เรายังอยู่ในโซนด้าน Machine Tool นะครับก็จะเป็น Machine Tool เป็น Cutting Toolเริ่มเจอพวก CMM นะครับพวกเครื่องมือวัดละเอียด Part Component นะครับสินค้า MRO ทั้งหลายก็ยังมีมีหน่วยงานราชการมานะครับอันนี้เป็นบูธของ Nextech นะครับ Nextech ตอนนี้กำลังโปรโมท SMC ครับ Sustainable Manufacturing Center แล้วก็เดี๋ยวทาง Nextech เนี่ยก็อยู่ภายใต้สวทช.นะครับซึ่งเขากำลังจะมีเปิดตัวนะครับ EECI นะ EECI เนี่ยที่วังจันทร์นะครับจังหวัดระยองนะเป็นดูเหมือนเป็นเซ็นเตอร์แห่งใหม่และของงานวิจัยนะครับด้านวิทยาศาสตร์เลยไม่ได้มีแค่เรื่องของอุตสาหกรรมนะครับก็เดี๋ยวช่วยโปรโมทหน่อยละกันนะครับจะมีงานเปิดตัว Open House นะครับวันที่22ครับก็จะมีหน่วยงานพันธมิตรนะครับเทคโนโลยีแล้วก็ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนามี BOI นะครับอะไรพวกนี้มาด้วยให้คำปรึกษานะครับใครที่สนใจเนี่ยมีงาน Open นะครับก็เข้าไปเสิร์ชดูนะมีคนช่วยโปรโมทเยอะในเพจเราก็มีอยู่แล้วก็ลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวทาง Modern Manufacturing ก็จะมีไปร่วมออกบูธนะครับวันที่22พฤศจิกายนที่ EPI ด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินย้อนกลับมาเป็นซอยตรงกลางนะครับตอนนี้เรายังอยู่ที่น่าจะเป็นฮอล์102อยู่นะครับมีเป็นด้านโลหะอยู่ตรงนี้วอเตอร์นะครับวอเตอร์ก็มาทั้งตัวแมชชีนทูนะครับแล้วก็ตัวคัตติ้งทูดอกกัดวูดทาคามาค่อนข้างสวยนะครับมาพร้อมกับ E-Mac ด้วยวูดสวยวูดสวยตรงนี้สูตรทองแมชชีนารีนะครับก็บริษัทเก่าแก่ด้านโลหะการไทยหมุนกลับมาทิศเดิมนะเราเดินตรงไปทางฮอล์98นะครับดูเรียกว่าแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยกลับมากันเยอะเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นพาวิเลียนของญี่ปุ่นนะครับเจแปนนะครับเจโตรก็มีทั้งบริษัทที่มาจากญี่ปุ่นแล้วก็บริษัทที่มีแบรนด์มีสาขาอยู่ในไทยอยู่แล้วนะครับมาเยอะครับมาเยอะหลายสิบบริษัทแวะมาดูได้นะครับก็จะมีเคาน์เตอร์ของทางเจโตรคอยช่วยอำนวยความสะดวกนะครับหรือใครอยากได้ล่ามหรืออะไรตรงนี้เป็นผังพาวิเลียนของเจโตรหลายเจ้าเหมือนกันนะครับตรงนี้เตอีโลนะครับแมชชีนทูโอ้โหแมชชีนทูเยอะมากจริงๆครับในงานครั้งนี้
วินเซนต์แมชชีเนอรี่นะครับด้านหน้าเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวเราเดินวนไปซอยด้านหน้าให้โซดิกครับแมชชีนทูเยอะจริงๆนะก็สมชื่อกับความเป็นเมทัลเล็กนะครับนี่เราเจอฟานักแล้วนะฟานักก็แน่นอนต้องมีหุ่นยนต์นะครับยนต์ระบบอัตโนมัตินะทั้งหุ่นยนต์งานเชื่อมจับวางชิ้นงานนะครับก็มาโชว์แอปพลิเคชันที่หลากหลายตรงนี้เป็นหุ่นยนต์ที่ไว้สำหรับจัดเรียงสินค้าบนพาเลตนะครับยิ่งสินค้าขนาดใหญ่ยิ่งจำเป็นนะตอนนี้เราน่าจะเริ่มเข้ามาโซนเมโทรโลจีกับทูลลิ่งแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มเห็นพวกเครื่องมือวัดละเอียดนะใช่ละครับก็เริ่มเจอ cutting tool นะครับจากต่างประเทศผมว่าตอนนี้คือมาครบเกือบทุกทวีปแล้วแหละอาจจะเรียกอย่างนั้นก็ได้แบรนด์ใหญ่ๆนี่เท่าที่ดูเร็วๆนะผมอาจจะไม่ได้จอดทั้งหมดเนี่ยผมว่ามาครบนะครับถ้าใครสงสัยว่ามีแบรนด์ไหนมาหรือยังไม่มาไหมบอกถามมาได้นะครับเดี๋ยวจะลองเดินดูให้ทีนี้ตรงนี้ Metrology ละนะมี Nikon นะครับตั้งประจันหน้ากับ Hexagon เลยตรงนี้ Thaimax นะครับอ๋อคุณทวีศักดิ์ยังยืนคุยกับลูกค้าอยู่พอดีครับ Thaimax ก็มีการ rebranding แล้วนะครับแล้วก็ tooling แน่นอนนะครับรายใหญ่อีกรายนะที่เป็น cutting tool ระดับพรีเมียมนะครับทางกลอยจากญี่ปุ่นนะครับพวก tooling นะครับ hammer ที่เป็น tool holder นะครับ work holder quality report ตรงนี้ก็เป็นโซนด้าน metrology นะครับก็เกี่ยวข้องกับงานด้าน QA QC ตรงนี้เริ่มขยับมาเป็นพวกระบบอัตโนมัตินะนะครับตรงนี้มี THK นะครับที่เป็นพวก roller ring นะครับก็คือเป็นตัวเคลื่อนที่นะเป็น motion ของระบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับอันนี้บูธนี้คือ material carbide อันนี้ของ Mitsubishi material นะครับตรงนี้เขาไม่เขียนเลยว่าเป็น aerospace นะก็แน่นอนจับตลาดนะครับอุตสาหกรรมด้านอากาศยานการบินJSR Group นะครับเรามีบูธมาใหญ่สวยเลยนะครับแวะเข้าไปดูใกล้ๆสักนิดนึงนะของ JSR Group นะครับก็ยังมีทั้งเรื่องของ tooling นะครับเรื่องของงานตรวจสอบ CMM นะครับแล้วก็ JSR เนี่ยเขามีบริการที่เรียกว่าเป็น data นะครับ data transformation ก็คือทำอย่างไรให้หน่วยของการตรวจ QC กับหน่วยผลิตเนี่ยเชื่อมต่อ data กันได้นะครับลดความเสียหายในงานแล้วก็ที่สำคัญคือมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการลดเวลาในการตั้ง tool นะครับหรือ tool setterเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะครับไทเวิร์ดพลาสเทคครับตรงนี้น่าจะเริ่มเป็นพวกโลหะการแล้วนะครับเป็นโลหะการเป็นพวกแฟบริเคชันเดี๋ยวเราเดินพอเดินตัดไปซอยด้านแรกนะครับของฮอล์101หน่อยตรงนี้เป็นงานชีทเมทัลแล้วครับเป็นชีทเมทัลเครื่องมือแฮนด์ทูลต่างๆนะครับเป็นชีทเมทัลเป็นงานด้านเมทัลเวิร์กกิ้งนะครับผมโยนนั้นงานเชื่อมตัดโลหะแผ่นบูธของใครเอ่ยโอตาเอนจิเนียริ่งครับเลเซอร์นะตอนนี้เลเซอร์ค่อนข้างจะเป็นที่สนใจเยอะมากนะครับถ้าขออนุญาตเท้าความว่าถ้าดูจากในเว็บไซต์นะครับในตัว mmthailand.com ใน Modern Manufacturing
รวมไปถึงใน YouTube Channel ของเรา Factory Choice เนี่ยณตอนนี้เนี่ยฟีดแบคของสินค้ากลุ่มที่เป็นด้าน Metal Cutting นะครับด้านเลเซอร์เนี่ยปรากฏว่ามีคนค้นหาแล้วก็เข้ามาสนใจค่อนข้างเยอะนะครับสินค้าด้านการตัดโลหะเนี่ยก็มีคนคลิกเนี่ยเยอะแสดงว่าน่าจะเป็นตัวสะท้อนว่าอุตสาหกรรมกำลังกลับมานะครับเพราะว่างานด้านโลหะการ Metal Working เนี่ยมันคือต้นน้ำสุดๆเลยถูกไหมครับก็จะเหมือนเราจะเชื่อมได้ค่อนข้างง่ายค่ะเป็นห้องแลบเชื่อมงานนะครับมีมาโชว์ตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ Light Wave Handle Lenser ซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ในทางไอทีได้กำหนดตั้งแต่ทางเดินมาเลยนะคะว่าทำเป็นแค่สปอร์ตใช่แล้วครับตรงนี้เป็นโซนชีทเมทัลนะครับชีทเมทัลตอนนี้เราก็อยู่กันประมาณแถวเสาเบอร์34นะครับตอนนี้เราน่าจะเริ่มเข้าโซนของฮอล์99กันแล้วเทอร์มอลเมคานิกนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องตัดโลหะแผ่นตอนนี้ผมเดินมาถึงเรียกว่าจะเกินครึ่งทางแล้วนะครับแถวๆฮอล์99ก็จะเริ่มเจออินเตอร์เนชั่นแนลพาวิเลียนครับตรงนี้เป็นของเยอรมันพอเดินดูรอบๆแล้วนะกันนะครับปกติผมจะชอบพาวิเลียนของเยอรมันมากเลยเพราะว่าเขาจัดบูธค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็สะอาดตาและแน่นอนก็มักจะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆนะครับสินค้ารุ่นใหม่มาโชว์ตรงนี้ผมอยู่ซอยแรกเลยนะครับจากหน้าประตูเข้ามานั่นเองขออนุญาตเดินผ่าตรงพาวิเลียนเยอรมันเข้าไปสักหน่อยนะครับจะเดินกลับไปตรงซอยกลางกันนะครับก็มีทั้งบริษัทที่ก็มีตัวแทนแบรนด์ที่มีตัวแทนอยู่แล้วในไทยนะครับก็ยังมีมาออกบูธโอ้มีทาง Visual Component ด้วยนะครับที่เป็นบริษัทที่ทำด้าน 3D Manufacturing Softwareระบบจำลองการผลิตในโรงงานนะครับทำให้เป็นvisualization ขึ้นมาตรงนี้เป็นอีกหนึ่งพาวิเลียนของญี่ปุ่นนะครับแต่นี้เป็นของโตเกียว SME Support Center ครับจริงทั้งโตเกียว SME Support Center หรือว่าเจโทก็มีสำนักงานอยู่ในไทยอยู่เหมือนกันนะครับแต่นี้น่าจะเป็นบริษัทที่มาจากญี่ปุ่นเดินกันต่อนะครับพาวิเลียนจากเกาหลีเดี๋ยวผมพาเดินโฉบเร็วๆนะครับดูชื่อแบรนด์กันหน่อยว่ามีใครคุ้นเคยหรือว่าเป็นแบรนด์ใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาไหมนะครับเผื่อมีใครสนใจแวะมาคุยได้สั่งสินค้าหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายใช่ครับ first set ของไลน์ที่ยังไม่มีมาในงานนี้นะครับก็แน่นอนก็คือพาวิเลียนของจีนนะครับจีนนี่คือเขานโยบาย zero defect เลยคือต้องการให้การติดเชื้อโควิดเนี่ยมันเหลือศูนย์ก็เรียกว่าคุมเข้มนะครับออกมานอกประเทศกลับไปทีก็วุ่นวายนะครับส่วนใครจะเข้าจีนก็คือเข้าไม่ได้นะครับได้เต็มที่ตอนนี้เราก็ไปฮ่องกงกันได้อยู่ไต้หวันนะครับไต้หวันตอนนี้ก็เดินทางถึงกันได้แล้วเหมือนกันกับประเทศไทยนะครับไต้หวันกับเกาหลีอยู่ด้วยกันนี่ถ้าจะถามว่าแล้วมีอะไรใหม่ไหมนะเรื่องความใหญ่ใหญ่แน่ๆใหญ่ครบมีทุกอย่างนะครับถ้าจะหาสินค้ารุ่นใหม่เดี๋ยวยังไงเนี่ยใช้ทางทีมงานในลองเก็บรวบรวมมาให้นะครับแต่สิ่งที่ผมเดินเซอร์เวย์มารอบแรกก่อนแล้วเนี่ยเรื่องที่มันจะเป็นเรื่องใหม่และจะมีอะไรใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะอันดับที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องของโรบอติกแอนด์ออโตเมชันนะครับเพราะว่ามันจะมีซิสเต็มมีระบบมีโซลูชันแบบใหม่ๆที่เกิดจากการอินทิเกรตนะครับโรบอทระบบขับเคลื่อนต่างๆเนี่ยเพื่อรองรับงานอะไรก็ตามที่ทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นนะพึ่งพาแรงงานน้อยลงแรงงานบาดเจ็บน้อยลงนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นเทรนด์ที่มีเรื่องใหม่ๆสองคือเรื่องของแมทเทียลครับซึ่งเดี๋ยวผมจะนี่เจอพอดีนะครับข้างหน้าเป็นโซนสมาร์ทแมทเทียลเดี๋ยวจะเดินเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับคือแมทเทียลเนี่ยมันตอบโจทย์หลายเรื่องมากนะครับ1คือมันตอบโจทย์ทั้งเรื่องของคุณภาพของงานผลิตนะสินค้าที่ออกมา
อบโจทย์เรื่องของ sustainability ครับยิ่งถ้าเราสามารถที่จะใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบานะมันก็จะลดการใช้พลังงานวัสดุที่นำไป reuse recycle ได้หรือวัสดุที่มี raw material เนี่ยมาจากแหล่งที่ลดการใช้คาร์บอนนะสองอันเนี้ยเป็นเทรนด์นะครับที่จะเจออะไรใหม่ๆ3ที่มีเรื่อยๆแน่นอนคือ 3D printer ครับอันนี้บูธ iGoos นะครับเป็น iGoos Singapore บูธนี้ผมก็ชอบขอแวะดูนิดนึงนะครับคือเขาทำให้เรื่องของระบบออโตเมชันและหุ่นยนต์เนี่ยมันกลายเป็นเหมือนชุดคิดนะครับใครก็ประกอบได้ทำได้ง่ายคือการที่คุณจะมีหุ่นยนต์5 6แกนได้เนี่ยมันไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นโรงงานที่เป็นสินค้าขนาดใหญ่โลหะขนาดใหญ่คือจ็อบที่ไม่ยากเกินไปเนี่ยคุณก็สามารถที่จะมีหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติมาช่วยได้และสามารถที่จะเลือกประกอบได้นะครับจากวัสดุต่างๆนะเขาจะมีเว็บไซต์ที่ให้เข้าไปดาวน์โหลดหรือว่าใส่ความต้องการเข้าไปนั้นมันจะบอกว่าคุณสามารถเอาพาร์ทเนี่ยมาประกอบเป็นหุ่นยนต์ก็ผมว่ามันเป็นหนึ่งในเทรนด์ของโลคอสออโตเมชันเลยแหละครับมาดูด้านนี้หน่อยนี่ก็เป็นพวกงานวัดละเอียดนะครับมาสเตอร์แคมซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบด้านการผลิตตอนนี้ผมเดินมาซอยสุดท้ายแล้วนะครับกำลังเดินอ้อมมาด้านหลังตรงที่เห็นป้ายแฮงเกอร์ที่บอกว่า Smart Material นะครับซึ่ง Smart Material นะถ้าในงานแบบโลหะการเราก็มักจะนึกถึง Material สำหรับยานยนต์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยอลูมิเนียมมาแรงที่สุดนะครับเพราะว่าน้ำหนักเบาแข็งแรงซึ่งก่อนหน้านี้ก็มักจะมีอยู่เฉพาะในพวกรถแข่งนะที่พูดง่ายๆคือเขาไม่ได้แคร์ต้นทุนมากนะครับก็ต้องการให้รถมันพรีเมียมเบาและเร็วที่สุดแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีการเอาเข้ามาใช้ในรถด้านการพาณิชย์นะครับรถบัสรถเมล์ของไทยก็มีหลายเจ้านะครับที่ประกอบรถบัสรถเมล์ขึ้นมาโดยใช้อลูมิเนียมนะเพื่อให้มันประหยัดพลังงานนะครับเพราะเดี๋ยวนี้รถบัสรุ่นใหม่ก็จะใช้พลังงานไฟฟ้าบริษัท Full Tech นะครับ Abrasive Powder ตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกด้านออโตเมชันนะครับเรื่องของภายในโรงงานและมีพวก Material Handling เริ่มเห็นแล้วนะครับอุปกรณ์ Lifting นะhand tool นะครับเริ่มมาบูธนี้มีเขามีป้ายบอกว่าเป็น smart bin cloud นะครับผมยังไม่แน่ใจว่าทำอะไรได้อาจจะเป็นบินนะเป็นถังใส่ที่สามารถที่จะวัดนะครับแล้วก็เชื่อมต่อข้อมูลได้เลยว่าในถังมีอะไรบ้างบูธนี้สวยนะครับ smart cost partnership solution แอบเข้าไปดูหน่อยอ๋อเขาบอกตรงนี้เป็น assembly area นะเหมือนเป็นห้องช็อปของช่างนะครับมันประกอบโอ้ถ้ามีอุปกรณ์แบบนี้นี่เหมือนห้องแลบนักประดิษฐ์เลยนะครับเหมือนแบบห้องแลบของโทนี่สตาร์กอะไรแบบนั้นเลยเท่ครับเท่มากมีป้ายจริงถ้าห้องช็อปเราพอจะปรับให้มันคล้ายๆแบบนี้นะมีอุปกรณ์เป็นระเบียบมีป้ายสวยๆนี่บอกเป็น high topเป็นอุปกรณ์ที่มีท็อปสูงๆตรงนั้นเป็นโลท็อปนะครับแวะมาดูได้นะครับ Smart Cost Based Solution อยู่ตรงประมาณแถว44นะครับห99แล้วตรงนี้เลยครับอันนี้เป็นบูธของทาง Metalex นะครับทางผู้จัดงานทาง IX Fabric เป็นตู้ถ่ายสติ๊กเกอร์นะครับแต่ไม่ต้องมาเป็นตู้นะครับมาเป็นกล่องมีไฟวงแหวนให้แล้วก็ถ่ายรูปนะคนมาถ่ายก็ได้สติ๊กเกอร์ออกไปด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นเซอร์วิสเซ็นเตอร์นะครับ
ันนี้เขาใช้ชื่อแอปพลิเคชันเขาว่า Empyrea Help Desk นะครับเอาไว้สำหรับค้นหานะเพราะบางทีเนี่ยหาไม่เจอนะครับแวะมาตรงนี้ถามเขาได้มีร่วมสนุกด้วยเขียนคูปองกันมีของแจกจริงๆครับร่วมสนุกเนี่ยมีเป็น Apple Watch นะครับแล้วก็ Samsung Galaxy Flip เนาะเป็นแบบฝาพับแจกดีครับก็ถ้าแวะมาอย่าพลาดนะครับถ้ามาแล้วทั้งทีต้องมาลุ้นตรงนี้สักหน่อยนะครับอย่างที่บอกอยู่ตรงฮอล์98นะครับแถวประมาณ43-44คนร่วมสนุกเพียบเลยโอ้มาด้านนี้นี่ยังเป็นบูธ Smart Cost Partnership Solution อยู่นะครับสวยมากเลยข้างบนเป็นที่ Reception นะครับหรือเป็นหุ่นยนต์ทำเป็นบูธนะเป็นบูธของห้องช็อปนะครับสำหรับช่างในช่างที่มาผมว่าหน่อย Aqua System เป็น Clean System นะครับตรงนั้นมีคอนเน็กเซอร์ไปดูนิดหนึ่งนะครับอันนี้ภูมานะปั๊มลมที่คนไทยรู้จักกันดีเลยนะครับที่เราต้องมาเพราะเราเห็นความเคลื่อนไหวตรงนี้นะครับนี่เป็นผมว่าน่าจะไม่ใช่ AGV นะเพราะว่ามันไม่มีมาร์คอยู่บนพื้นนะครับอุ๊ยขอโทษอันนี้ไม่มีมาร์คบนพื้นไม่ใช่ AGV เนาะไม่ใช่ครับเรียกว่าใช้ไลด้าหรือใช้อะไรครับในการควบคุมอ๋อในการเป็นระบบแมปปิ้งต้องสอนก่อนไหมตอนแรกจะเป็นการทำแมปให้มันก่อนแล้วก็เราจะทำคอยให้มันว่าให้มันวิ่งไปจุดนี้นี่ครับแมปนี้โหลดเข้าไปใช่ไหมครับหรือต้องจับมันเดินสอนมันก่อนต้องพาเดินก่อนพามันเดินครับอันนี้ทั้งเดินส่งของหยิบของได้ด้วยใช้แวคคุมหยิบนะครับตัวนี้จะเป็นตัวข้างบนนะครับมันสามารถเปลี่ยนได้ตัวนี้จะเป็นตัวเดโมเป็นลิฟต์สามารถทำเป็นคอนเวเยอร์ก็ได้ครับทำเป็นอย่างอื่นก็ได้มันสามารถไปเล่นกับ PLC ได้ครับโอเคขอบคุณมากเลยนะครับจาก Modern Manufacturing นะครับมาเก็บคอนเทนต์อยู่ขอบคุณมากครับอันนี้คอนเน็กเซอร์เมื่อกี้เรามีตรงนี้หุ่นยนต์นะครับจากนาชิครับครับแต่ตรงนี้นาชิจะเป็นงานที่อินทิเกรตซิสเต็มอินทิเกรตโดยเลิศวิไลนะครับกำลังขายของเราอยู่นั่นเองตรงนี้เข้าโซนออโตเมชันแล้วล่ะครับออโตเมชันแน่นอนก็ต้องมีปั๊มลมนะครับพอปั๊มลมก็เป็นไดรฟ์นะในระบบขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับเนเธอร์แมนนะครับดัตติ้งเผื่อใครถ้ายังไม่เคยรู้จักนะครับ Netherman เนี่ยคือเป็นระบบสำหรับจัดการเรื่องของมลภาวะแล้วก็ฝุ่นในโรงงานนะครับเพราะว่ายิ่งถ้าเป็นโรงงานด้านโลหะเนี่ยหลายครั้งงานมันก็จะมีพวกฝุ่นของโลหะใช่ไหมครับหรือถ้าเป็นพวกงานเชื่อมมันก็จะมีไอระเหยที่มันเป็นพิษครับแล้วทุกวันนี้เนี่ยเราทำโรงงานแล้วปล่อยให้พนักงานเราอยู่กับพิษเนี่ยไม่ได้แล้วนี่จุดเด่นครับคือวิธีการจัดการอากาศในโรงงานก็จะใช้เป็นพวกเซ็นเตอร์เลยต่างๆเนี่ยแต่ตัวท่อของ Netherman ระบบตัวเนี้ยเค้ามีเป็นท่อที่สามารถที่จะปรับได้หมุนได้นะครับประโยชน์ของมันคือทำให้สามารถที่จะดูดควันนะที่มันเป็นพิษทั้งหลายเนี่ยได้โดยตรงจากจุดที่เป็นจุดทำงานเลยนะก็ไม่ต้องไปกังวลเลยว่าไอ้ควันพิษไอระเหยเนี่ยมันจะออกไปที่อื่นคือดูดตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็นี่ฮะมีล้อเคลื่อนที่ได้พูดง่ายๆคือแบ่งๆกันใช้หลายจุดได้นะครับไม่ใช่ติดที่ไหนแล้วติดเลยงั้นนอกจากเรื่องของพวกฝุ่นผงโลหะหรือไอระเหยจากงานเชื่อมต่างๆเนี่ยยังมีอีกเรื่องนะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับงานโลหะนะคือพวกโรงงานที่อาจจะมีโปรดักต์ที่เป็นผง
นะผงโกโก้ผงแป้งอะไรต่างๆซึ่งหลายท่านน่าจะเคยได้ยินนะครับว่าผงพวกนี้จากผงธรรมดาแต่ถ้าอยู่ในเงื่อนไขจำเพาะนะเช่นเรื่องของความร้อนความแรงต่างๆมันระเบิดได้แล้วก็มีการระเบิดมาเรื่อยๆนะครับทางเนเธอร์แมนเองเนี่ยเขาก็มีอุปกรณ์ที่สามารถที่จะจัดการสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็เป็นมาตรฐานในการกันระเบิดนะแล้วก็กันเรื่องของไฟไหม้ด้วยนะครับอันนี้ผมกลับมาแบรนด์นี้ผมยังไม่เคยเห็นนะครับเลยไม่กล้าอ่านตัวอ่านผิดนะครับแต่ก็เป็นฟอร์กลิฟต์นะฟอร์กลิฟต์นี่เองอันนี้ก็ยังมีฟอร์กลิฟต์นะเพราะยังไงเสียเนี่ยเรื่องของงานด้านโลหะการนะครับมันยังต้องเกี่ยวข้องกับพวกงานแฮนด์ริ่งนะหลายเจ้าที่อาจจะทำวัสดุที่เป็นสินค้าชิ้นใหญ่นะครับเป็นแม่พิมพ์เป็นชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยก็ต้องอาศัยแมทริลแฮนดิ้งในการเข้ามาช่วยด้วยเริ่มมีพวกเคมีคอลแล้วนะครับพวกลูบริแคนต์คลีนนิ่งงานนี้จากเอ็กซ์ตอร์โมบิลนะครับจัดจำหน่ายโดยใครเอ่ย JFE Shoji Electronics Thailand Limited นะครับโซเวนต์รีไซเคิลโซเวนต์แอปพลิเคชันแน่นอนก็เป็นเรื่องของ 3D นะครับเรื่องของการพิมพ์นะเครื่องพิมพ์สามมิติก็มีนะครับอันนี้สนใจน่าสนใจมากเลยนะครับ MakerBot Subscription Model 9,900 บาทต่อเดือนไม่ต้องจ่ายเงินก้อนบริการระดับพรีเมียมประกัน1ปีเครื่องสำรองพร้อมใช้อันนี้เป็นของ Applicatหรือว่าเป็นของเป็นโปรโมชั่นของ Stratasys หรือของตัวไหนครับของ Applicat เลย Applicat จำหน่าย Stratasys และ MakerBot ทีนี้คำว่า Subscription ครับ 9,900 นี่รวมอะไรบ้างอ่ะครับก็จะมีเครื่องพิมพ์นะครับสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับส่วน Material เนี่ยลูกค้าต้องออเดอร์ซื้อเองใช่ครับแล้วก็อาจจะมีเหมือนสัญญา2ปี3ปีถ้าเครื่องเสียล่ะถ้าเครื่องเสียเราซ่อมให้ซ่อมให้เพราะอยู่ในเหมือนเอาเช่าเนาะถ้าซ่อมนานมีเครื่องสำรองเปลี่ยนมาให้ใช้มีเครื่องสำรองเปลี่ยนให้ใช้ใช่ครับโอเคขอบคุณนะครับจาก Modern Manufacturing นะครับกำลังเก็บคอนเทนต์อันนี้แหละเป็นโมเดลที่เราก็เคยทำคอนเทนต์นะครับว่าในยุโรปกับเยอรมันเนี่ยเขาเริ่มทำกันแล้วคือเป็น subscription เพื่อที่ไม่งั้นเนี่ยผู้ใช้กังวลเสียซ่อมอะไรจะทำอย่างไรนะครับอันนี้แล้วนี่ต้องจ่ายเงินก้อนไหมไม่ต้องครับผมก็เป็นรายเดือนเลยเป็นรายเดือนไม่ต้องมีอัพฟรอนต์อะไรใช่ครับสัญญาขั้นต่ำเท่าไหร่ครับ2-3 ปี2-3 ปีก็ไปปริ้นชิ้นงานโปรโตไทป์กันได้เลยนะครับ Applicat นะครับอยู่ตรงนี้แหละฮอลล์98ฮอลล์98นะครับก็จะใกล้ประตูด้านข้างฝั่งที่มาจากรถไฟฟ้านั่นเองขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ 3D Printer ครับถ้าในต่างประเทศเนี่ยอีกสิ่งที่มักจะมาคู่กันนะตอนที่ผมเคยไปดูที่อิมโมฮันโนเวอร์นะครับคือเรื่องของสแกนเนอร์นี่แหละนะครับสแกนเนอร์เนี่ยมันใช้ทั้งในการตรวจชิ้นงานก็ได้หลายคนน่าจะเคยเห็นนะครับและสิ่งที่ตอนนี้กำลังคิดนะครับเนื่องจากแมชชีนเมคเกอร์กันเริ่มกันมีความนิยมเยอะขึ้นนะก็คือการทำวิศวกรรมย้อนกลับนะครับถ้าอย่างในต่างประเทศเนี่ยบางบูธเขามีโชว์ว่าสแกนชิ้นงานเสร็จได้ไฟล์ปุ๊บส่งไป 3D printer ผลิตได้เลยแฮนทูนะครับโอเคผมก็รู้สึกว่ามีลมพัดอยู่ด้านหลังนะนี่เป็นระบบพัดลมนะครับเพราะว่ายิ่งถ้าในบางโรงงานที่ไม่สามารถใช้เครื่องปรับอากาศได้นะก็จะมีผลต่อเรื่องการผลิตเนี่ยก็ระบบระบายอากาศก็มีนะครับตอนนี้นะครับผมก็เดินสุดนะจากด้านซ้ายสุดถ้าหันหน้าเข้าฮอลล์นะครับแต่ฮอลล์103มาจนสุด98แล้วนะครับอาจจะไม่ได้เดินครบทุกซอยก็อาจจะพอเป็นไกด์ไลน์นะครับบางท่านที่อาจจะดูอยู่นะก็อย่างน้อยเวลามานะครับสำรวจก่อนว่าตัวเองอยากจะเดินอะไรบ้างดูผังบูธสักหน่อยนะจะได้พอเข้าใจว่าโซนไหนอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ถ้าหาอะไรไม่เจอเนี่ยตอนที่ผมเดินมาก็จะมีจุดที่เหมือนเป็น Customer Service Center ของทาง iX Credit นะผู้จัดการเมทริกซ์อยู่เป็นระยะนะครับเข้าไปใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของเขาในการเสิร์ชหาก็ได้หรือจะเปิดดู Floor Plan ที่เขาแจกมาก็ได้นะครับนี่น่าจะเป็นงานใหญ่ที่สุดท้ายปลายปีของประเทศไทยแล้วครับที่เป็นด้านอุตสาหกรรมการผลิตนะครับก็โฟกัสในเรื่องของ Metalworking Machine Tools นั่นเองนะครับตามชื่อ Metalex นะครับเทรนด์แน่นอนว่าก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยานยนต์นะครับเรื่องของวัสดุอัจฉริยะ
ต่างๆนะที่จะเริ่มเอาเข้ามาใช้ในการผลิตนะครับแน่นอนก็เครื่องจักรใหม่ๆมีนะครับเครื่องจักรที่อาจจะไม่ใหม่แต่มาครบทุกเจ้าทุกแบรนด์ก็ยังมีเหมือนเดิมแน่นอนนะครับต้องมาแหละพูดง่ายๆเลยนะไม่มาก็พลาดแล้วนะครับเสียใจแน่นอนดูบรรยากาศรอบๆทั้งนิดนึงแล้วกันนะครับของนันดีอินเตอร์เทรดนะครับน่าจะเป็นพวกระบบอัตโนมัตินะมีพวกอินดักชันมอเตอร์ตรงนี้มาด้วยทั้งจริงนันดีอินเตอร์เทรดเนี่ยจะถามว่าขายอะไรบ้างนะครับต้องถามว่าอะไรที่ไม่ขายบ้างจริงๆหลากหลายมากงานนี้เหมือนจะมาเป็นพวกระบบอัตโนมัติโอเคเอาละครับถ้างั้นก็ควิกทัวร์นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอาจจะไม่ได้เจาะในรายละเอียดของแต่ละเทคโนโลยีหรือว่าแต่ละเครื่องจักรนะครับพาทุกคนเดินเสพบรรยากาศรอบๆให้หายคิดถึงนะเพราะว่าเมทัลเล็กก็ไม่ได้จัดมา2ปีนะต้นปีนี้เป็นเหมือนเป็นเอดิชันพิเศษเมทัลเล็กมาร์ชนะครับแต่นี้คือกลับมาอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ใหญ่มากจริงนะครับคนเริ่มเยอะแต่เดินทางไม่ยากนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีประชุมเอเปคอยู่ย้ำอีกทีนะครับ16ถึง19พฤศจิกายนครับที่ไบเทคครับมาชมกันได้แล้วก็ทางเพจ MM Modern Manufacturing แล้วก็ Toolmaker นะครับก็จะมีการเก็บไฮไลท์นะของแต่ละจุดที่น่าสนใจมาฝากอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับไลฟ์ที่เป็นคลิปทัวร์ครั้งนี้ก็พอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับมีอะไรสนใจฝากไว้ตรงนี้ได้แล้วเดี๋ยวทีมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของเราจะไปตามเก็บหาคำตอบหาเรื่องราวมาฝากกันครับสวัสดีครับ